สวัสดีครับฟาร์มหนูพุกยักษ์สกลนครนะครับวันนี้ผมพามาชมนะครับหนูพุกยักษ์สกลนครที่ผมทดลองอาหารเอาไว้นะครับก็หนูชุดนี้อายุ2 เดือนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูประวัตินะครับตอนแรกทดลองไว้3 บ่อตอนนี้ก็เหลือ2 บ่อเพราะว่าอีก2 บ่ออีกบ่อหนึ่งนั้นผมเอาไปจับเข้าคู่นะครับก็เลยเอาเหลือไว้แค่2 บ่อนะครับที่เป็นตัวทดลองนะครับหนูชุดนี้นะครับเกิดเมื่อวันที่27นะครับเดือน5วันนี้ก็วันที่27เดือน6นะครับอายุครบ2 เดือนตอนนั้นที่ชั่งน้ําหนักวันที่14เดือน6นะครับผมทดลองอาหารมาได้วันนี้น่าจะ10วันแล้วนะครับก็น้ําหนักอยู่ที่ 3.5 ขีดนะครับตัวผู้หนัก 3.5 ขีดนะครับตอนนั้นแล้วก็ตัวเมียหนัก 2.9 ขีดนะครับแล้วนี่ก็คือทดลองอาหารไว้1บ่อนะครับนี่บ่อที่2นะ ตัวเมียตอนนั้นเมื่อวันที่14มันอายุ1 เดือน 3 วันนะครับแล้วก็ตัวผู้นะครับ1 เดือน 18 วันนะครับรุ่นเดียวกันกับคอกนี้นะครับตัวผู้นะครับแต่ตอนนี้ตัวผู้อายุ2 เดือนแล้วนะครับคอกนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวเมียรวมอายุตอนนี้ก็1 เดือนนะครับ1 เดือนกับอีก16 วันนะครับก็ตอนนั้นตัวผู้หนัก3.5ขีดนะครับแล้วก็ตัวเมียเนี่ยหนัก1.5-1.9ขีดนะครับก็ผสมเอาไว้เลยครับตัวเมียผมแยกมานะครับอายุ1 เดือนแยกจากคอกผมก็เอามาเลี้ยงรวมไว้เลยมันจะได้ไม่กัดลูกนะครับมีปัญหาเรื่องการกัดลูกทีนี้มาดูน้ําหนักนะครับตอนแรกน้ําหนักมันเท่าไหร่นะครับน้ําหนัก1.5 1.9นะครับแล้วก็3.5นะครับตัวผู้เดี๋ยวให้ดูนะฮะอันนี้เป็นทดลองอาหารใหม่นะครับนี่นะอันนี้ตัวผู้พวกนี้จับได้นะครับพวกนี้จับได้ทุกตัวนะครับตัวนี้ก็จับได้นะครับตัวผู้อันนี้จะเป็นตัวเมีย2 ตัวนะครับตัวเล็กนี่นะอายุ1 เดือนกับอีก18 วันนะครับจับได้นะเดี๋ยวทีนี้ผมจะให้ช่างตัวผู้ให้ดูก่อนแล้วกันว่ามันหนักเท่าไหร่นะโอเคตอนนี้4 ขีดนะครับ4 ขีดครึ่งเกือบ5 ขีดนะครับอายุ2 เดือนนะครับนี่ก็คือตัวผู้นะครับทดลองอาหารใหม่มาได้10 กว่าวันนะครับ10 วันครับออกมาออกมาลงบ่อไปตัวเมียนะครับมาดูตัวเมียกันตัวนี้โอเคตอนแรก1.5 ขีดนะครับตอนนี้2 ขีดนะครับตัวเมียตอนนี้2 ขีดแล้วนะครับขึ้นมาครึ่งขีดนะครับไม่มากโอเคมาลงบ่อโอเคดูอีกตัวหนึ่งครับดูอีกตัวหนึ่งอย่ากัดใจเย็นมาช่างเลยตอนนี้2 ขีดครึ่งนะครับตัวเมียตัวนี้2 ขีดครึ่งนะครับตอนแรกตัวเมียมันอยู่ที่1.9 ขีดนะครับตัวนี้ตอนนี้มา2 ขีดครึ่งแล้ว1 เดือนกับอีก16 วันนะครับโอเคครับมาลงบ่อเอาละลงบ่อนะไม่ยอมลงดื้อนะโอเคก็น้ำหนักก็ขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับก็คืออาหารตัวใหม่นะมาดูคอกหมูที่อายุ2 เดือนนะครับพ่อแม่พันธุ์ที่เป็นผมทดลองเอาไว้ว่าลูกพ่อแม่เดียวกันผสมกันออกมาจะเป็นยังไงนะครับที่ผมเคยโพสต์ไปแล้วนะครับก็มาดูกันนะครับให้ดูตัวผู้ก่อนแล้วกันฮะนี่ตัวผู้นะมาช่างเลยแล้วช่างหนักเลยแล้วนี่ตัวผู้เนาะตัวผู้อายุนะครับ2 เดือนนะครับวันนี้เลยนะครับวันที่27นะครับน้ำหนัก5 ขีดนะครับก็สมบูรณ์มากนะครับตัวนี้สวยนะฮะจับเล่นได้เชื่องนะครับตัวนี้โอเคจับแล้วจับตัวนี้มาดูตัวเมียนะครับตัวเมียตอนแรกน้ำหนัก2.9 ขีดนะครับตัวเมียนะครับมาดูกันว่าตอนนี้หนักเท่าไหร่แล้วมาช่างเลยแล้วขึ้นช่างหน่อยขึ้นตาช่างหน่อยตอนแรก2.9 ขีดตอนนี้โอ้2.9 ขีดอันนี้ขึ้นมาเกือบ4 ขีดแล้วนะครับตัวเมียนะครับ4 ขีดแล้วโอเคครับผมนี่ก็คืออายุหนูอายุ2 เดือนนะครับเพศเมียถ้าเพศเมีย2 เดือนขึ้น4 ขีดนี่ถือว่าใหญ่มากนะครับใหญ่มากแล้วก็การเจริญเติบโตดีมากนะครับก็สูตรอาหารก็ถือว่าเป็นไปได้สวยไปในทางที่ดีนะครับแต่ว่าผมจะดูว่าการเจริญเติบโตของมันเนี่ยจนมันอายุ3 เดือน4 เดือนเป็นยังไงผมก็จะมารีวิวให้ชมกันเรื่อยๆนะครับครับมา
เคนะครับก็วันนี้นะครับฟาร์มหนูพุกยักษ์สกลนครนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่ติดตามนะครับก็สำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนอ่ะทักทายกล้องหน่อยเนี่ยบ๊ายบายหน่อยก็หนูเชื่องของผมไม่มีไม่กี่ตัวครับ2-3 ตัว4 ตัวเท่าที่เห็นจับให้ดูเนี่ยครับหนูเชื่องแต่ว่าผมไม่ได้ทํานะครับมันไม่ค่อยมีเวลานะครับโอเคครับผมใครที่จะเลี้ยงหนูก็มีปัญหาเรื่องการเลี้ยงหนูก็โทรมาสอบถามกันได้ก็ยินดีให้คำปรึกษาครับที่อินบ็อกซ์ได้เลยหรือเบอร์ติดต่อ0972023275ยินดีให้คำปรึกษาสวัสดีครับ